สวัสดีครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูโจทย์เรื่องการกลิ้งกันนะครับสําหรับที่ใครไม่เคยเรียนเรื่องการกลิ้งมาก่อนนะครับแนะนําให้กลับไปดูคลิปเรื่องการกลิ้งนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าโยลูกโบลิ่งนะครับรัศมีาใหญ่ลงบนรางซึ่งมีสัมระสิความเสียทานเป็นมินะครับด้วยความเร็วต้นเชิงเส้นเป็น V0 ศูนย์และลูกโบลิ่งเนี่ยหมุนไปข้างหน้าด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมกาศูนย์เท่ากับ3มีศูนย์ส่วน R นะครับ เขาให้หาว่าเวลานะครับและระยะทางที่ลูกโบลิ่งเนี่ยเคลื่อนที่ไปนะครับบนรางก่อนที่ลูกโบลิ่งจะเคลื่อนที่แบบกลิ้งเพียงอย่างเดียวไม่มีการถลายนะครับนั่นหมายความว่าโจทย์เขาบอกอย่างนี้มาแสดงว่ามันต้องมีการถลายเกิดขึ้นแน่ๆการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่กลิ้งเพียงอย่างเดียวเขาให้หาว่าเมื่อไรกันล่ะที่มันกลิ้งเพียงอย่างเดียวไม่มีการถลายนะครับถ้าใครเคยศึกษาเรื่องการกลิ้งมาแล้วเราจะพบว่าเงื่อนไขที่ทําให้เรารู้ว่าวัตถุชิ้นนี้เนี่ย มันเป็นมันมีการกลิ้งโดยไม่ถลายนะครับก็คืออะไรครับก็คือมันจะต้องมีความสัมพันธ์ว่า s เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรครับเซตา r นะครับแล้วก็ v เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรครับโอเมกา r หรือ a เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรครับอัลฟา r ถ้าถ้าเงื่อนไขนะครับมันสอดคล้องกันอย่างนี้นะอันใดอันหนึ่งในนี้เนี่ยก็คือถ้ามันเป็นจริงหนึ่งอันที่เหลือมันก็จะเป็นจริงนะครับถ้าเงื่อนไขตรงเนี้ยมันเป็นจริง มันจะเป็นการกลิ้งโดยไม่มีการถลายเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขอันนี้ครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเขาให้อเมา,มานะครับคือ,อโยนโบลล่งลงมาปุ๊บแสดงว่าตอนแรกเนี่ยลูกมันหมุนอยู่นะครับแล้ว V มันเท่ากับโอเมกาอาร์ไหมครับอ่าไม่เท่าครับอันนี้ V มันเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเมกาอาร์ส่วนสามนะมันไม่เท่ากับโอเมกาอาร์แน่นอนเลยนะครับซึ่งไอโอเมกาเนี่ยจริงๆมันต้องเท่ากับ v ส่วนอาร์แต่นี่มันเท่ากับสาม สามเท่าเลยนะของที่ควรจะเป็นในกรณีที่กลิ้งโดยไม่มีการถลายนะครับนั่นหมายความว่าอันนี้นะครับลูกบอลลิงอันนี้นะครับมันผลของการหมุนมันมากกว่าการถลายหร,รือว่าผลของการถลายมากกว่ามากกว่าการหมุนครับอ่าเราก็จะเห็นว่าเฮ้โอเมกามาทั้งสามเท่าของ V ีเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าอันนี้มันหมุนเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะถ้าเกิดว่ามันกลิ้งโดยไม่ถลายเนี่ยไอโอเมกามันต้องเท่ากับ V สีส่วน R แต่อันนี้มันเป็นสามเท่าใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันหมุนหมุนเร็วกว่าที่ควรจะเป็น เพราะฉะนั้นเวลาโยรูบออลิ่งมาปุ๊บหมุนติ้วติ้วตกลงมากระทบพื้นเนี่ยถามว่าทิศทางของแรงเสียดทานมีทิศไปทางไหนนะครับเราก็จะได้เลยนะครับว่าเฮ้ยกรณีนี้เนี่ยแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันหมุนเร็วกว่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมในกรณีมันเร็วกว่าในกรณีที่กลิ้งโดยไม่ถลายเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานอันนี้มันก็จะต้องต้งตานการหมุนครับมันก็คือจะมีทิศไปทางนี้ครับอ่า f ของเราก็คือไปทางนี้นะครับ f ของเราไปด้านนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้วัตถุชิ้นนี้จะต้องเป็นครับมันจะต้องอมีความเร่งนะครับเชิงเส้นเนี่ยเป็นบวกก็คือมันจะต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะ VCM มันจะต้องอมากขึ้นมีเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะาการเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ว่าไออันเนี้ยมันมาต้านการหมุนถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดทอร์กที่ต้านการหมุนนะครับเพราะฉะนั้น ถามว่าแอลฟานะครับแอลฟาในที่นี้เนี่ยอันนี้เรายังไม่ได้ทําโจทย์เลยนะถามว่าแอลฟาเนี่ยมันควรจะบวกหรือเป็นลบครับนะอ่าก็คือมันเป็นแอลฟาต้านการหมุนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ทิศทางการหมุนเนี่ยเดิมเป็นบวกใช่ไหมอันนี้ต้านการหมุนแอลฟาของเราก็น่าจะติดลบนะครับเพราะว่าผมขอกําหนดทิศนะครับอ่าของโอเมกานะครับเป็นบวกทิศทางของโอเมกามีทิศไหนครับโอเมกานนี้ผมให้ว่ามันหมุนในทิศ ตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นทิศของโอเมก้าเราใช้กดมือขวากำตามทิศการหมุนนะรักำตามทิศการหมุนปุ๊บเราก็จะพบว่าทิศทางของโอเมก้าเนี่ยมันมีทิศพุ่งเข้าไปในหน้าจอโอเคไหมครับนิ้วโป้งเราเนี่ยมีทิศพุ่งเข้าไปในหน้าจอก็คือหมุนในทิศตามเข็มนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเดาได้ทันทีว่าทอรเนี่ยมันจะต้องมีทิศพุ่งออกนะครับก็คือมีทิศการหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาเราใช้กดมือขวาโอเคไหมอันนี้คือเรา ลองทำนายก่อนว่าโจทย์ของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงโอเคไหมครับหลังจากนั้นเรารู้ละว,ว่าโจทย์ของเราคร่าวๆเราเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เขียนแรงนะครับที่กระทํากับวัตถุว่ามีแรงอะไรบ้างนะครับอันแรกแน่นอนมีแรงอะไรครับมีแรง Mg นะันอยู่บนพื้นโลกก็ต้องมีแรงที่โลกดึงวัตถุอันต่อมานะครับมันสัมผัสพ,พื้นก็ต้องมีแรงที่พื้นดันวัตถุขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็คือมีแรง นะครับหรือแรงปฏิกิริยาที่พื้นดันวัตถุขึ้นมานะครับแล้วก็มีแรงเสียดทานนะอันนี้ผมบอกแล้วว่ามันควรจะมีทิศไปทางขวานะทิศเดียวกันเคลื่อนที่นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําต่อนะผมก็มาดูสมดูในแนวแกน y ก่อนนะเอาง่ายๆก่อนค่อยๆทาําช้าๆก็คือซิกมา f y ต้องเป็นศูนย์นะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็คือ n ลบ mg ผมให้ทิศขึ้นเป็นบวกแล้วกันนะผมกําหนดแกนให้ทิศไปทางขวาเป็นบวกนะครับแล้วก็ทิศขึ้นตรงนี้เป็นบวก แล้วก็กําหนดให้ทิศของพุ่งเข้านะพุ่งเข้าหน้าจอเป็นบวกนะครับทิศของทิศพุ่งเข้าหน้าจอเป็นบวกด้วยอ่ะอันนี้ซึ่งไม่ y เป็นศูนย์นะผมก็เลยได้ว่าอะไรครับ n ลบ mg เท่ากับศูนย์นะก็เลยได้ว่า n เท่ากับอะไรครับ mg โอเคนะอันนี้ผมให้เป็นสมก,การที่หนึ่งแล้วกันนะเป็นสมก,การที่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูในแนวแกน x บ้างนะครับผมก็ใช้อะไรครับซ fx เท่ากับ ma โอเคไหมครับ f ของเรานะผมให้ทิศทางขวาเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้น f ของผมก็คือเป็นบวกเนาะทิศเดียวกักนลือนที่ผมก็ได้ f นะครับเท่ากับมวลของลูกโบลิ่งนะผมให้เป็น m แล้วกันนะมวลของลูกโบลิ่งเป็น m เขาไม่ได้ให้มาแล้วก็ติดไปก่อนเป็น m นะครับแล้วก็ หาความเร่งของมันนะความเร่งเนี่ยเป็น x ผมติดเป็น ax แล้วกันนะครับแต่ f ของผมมันเท่ากับอะไรนะ μ n นะครับ f ของผมเนี่ยมันเท่ากับ μ n ผมก็เลยได้ว่า μ n เท่ากับ m a x นะครับแทนค่าสรรมการที่1ลงไปในไอตัว μ n ตัวนี้ก็คือแทนค่า n ลงไปนะครับผมก็จะได้ว่าอะไรครับได้ว่า,ามิลเอ็เท่ากับ m a x นะครับก็เลยได้ a x เท่ากับเท่า,าไหร่ครับ a x ของผมก็เลยได้เท่ากับ mu g ่าอันนี้ให้เป็นสมการที่สองลกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยความเร่งของเราเนี่ยเป็นบวกจริงๆด้วยนะความเร่งเชิงเส้นเป็นบวกผมให้ที่ทางขวาเป็นบวกแสดงว่าไอ้ลูกโบลิ่งอันเนี้ยมันต้องมีความเร็วเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยนะอันนี้คือพอเราได้ผลออกมาแล้วก็วิเคราะเออม,อมันสอดคล้องกับที่เราคิดไวจ้จริงๆนะครับ จากนั้นนะครับเราลองมาพิจารณาทอกนะครับที่เกิดขึ้นนะว่ามันเป็นยังไงนะครับทอกที่เกิดขึ้นอลองดูซิเราลองดูทอกนะครับอันแรกก็ลองเขียนแรงก่อนนะแรง F ไปทางไหนครับแรง F แรง F ไปทางขวา F ไปทางขวาเราลากรัศมี r ซิเราลากมาตั้งฉากนะครับทำไมต้องลากตั้งฉากเพราะว่าเวลาทอกเนี่ยมันคือ R cos f นะมันเท่ากับ R f sin เซต ถ้าสายเป็นสายเก้าสิบนะมีค่าเป็นหนึ่งซึ่งมันจะคิดง่ายนะนเลขมันจะคิดง่ายเพราะ,ะนั้นผมลาก r ให้มันเป็นตั้งฉากกับ f ซะจะได้ง่ายนะเระนั้นผมก็เลยลาก r ออกมาในทิศไหนครับก็คือลาก r มาตรงนี้นะครับนะจริงๆมันต้องลากจากจุดนย์กลางนะแต่ผมลากออกมาข้างๆเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับก็คือ r มันมีทิศต,ตรงนี้นะเวกเตอร์ r ของผมนะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ r ลงมาอย่างนี้โอเคไหมครับ แต่ทีนี้ผมกําหนดให้ทิศพุ่งเข้านะครับหน้าจอตรงนี้เป็นบวกเพราะว่าใช้มือกวาดกมนะทิศการหมุนของโอเมกาการหมุนของลูบโบวลองอันนี้เราจะได้นิ้วโป้งเราเนี่ยทิมเข้าไปในหน้าจอนะเพราะฉะนั้นทิศทิศพุ่งเข้าหน้าจอผมให้เป็นบวกนะครับแต่ว่าอันนี้ R คอมันได้ทิศเป็นไงครับทิศพุ่งออกมาเพราะฉะนั้นทอร์กเนื่องจากแรงเสียดทานเนี่ยทอร์กเนื่องจากแรงเสียดทานเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องหมายเป็นลบเพราะผมให้ทิศพุ่งเข้าเป็นบวกนะครับ งั้นผมพิจารณาลูกโบลลิงนะพิจารณาเรื่องทอร์กก็จะเขียนสรรมการได้เป็นอนนนะไรครับอ่าซิกมาทอร์กของผมเท่ากับอะไรครับ i อัลฟานะให้ทิศยังไงนะให้ทิศพุ่งเข้าเป็นบวกพุ่งเข้าหน้าจอเป็นบวกนะครับอ่าผมเขียนกําหนดไว้ด้วยแต่อันนี้มันเป็นไงนะมันมีทิศพุ่งออกนะอ่าผมเขียนไว้ก่อนก็ได้ทอร์กอันนี้มันคือไอตัวเวกเตอร์ r เนี่ยคอสกับเวกเตอร์ f ตัวนี้นะเท่ากับ i ลูกโบลิ่งนะครับมันเป็นทรงกลมนะทรงกลมโมเมนต,ต์ความเฉียดของทรงกลมเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2ส่วน5 mR กำลังสนะผมแทนค่าเข้าไปนะอันนี้เป็นโมเมนต,ต์ความเฉียดของทรงกลมนะครับแล้วก็อ l ลฟ a นะครับอันนี้ผมเอาขนาดมาคิดนะแล้วก็ R cos f เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันได้ทิศพุ่งออกเพราะฉะนั้นเครื่องหมาย R คูมันก็เลยจะเป็นลบนะครับเป็น R f เเป็นลบเพราะว่ามันมีทิศพุ่งออก เท่ากับ2 5ส่วน m r กำลัง2แล้วก็ Alpha นะครับแทนค่า n เข้าไปนะไอ้ f ของผมเนี่ยมันเท่ากับ m n นะมันก็เลยเป็นลบ r นะ f ก็คือ m ิแล้วก็ n มันเท่ากับ m g พอดีก็เลยเป็นม m g นะครับเท่ากับ2 5ส่วน m r กำลังโอเคไหมครับได้อย่างนี้นะอะไรตัดกันได้บ้างนะครับลองดูซิอะไรตัดกันได้บ้างนะ มันก็จะได้ว่า m ตัดกันนะเชงเชงตัดกันไป r ตัดกันได้1ตัวครับเชงเชงตัดกันไปนะครับผมก็เลยจะได้ตัว alpha อตอนนี้ผมลืมเขียน alpha ไปหนึตัวมี alpha หนึ่ตัวนะครับเราก็เลยจะได้ alpha เป็นเท่าไหร่ครับ alpha ก็เลยจะได้เท่ากับลบนะติดลบเห็นไหมลบห้าส่วนสอง m g ส่วนด้วย r ถูกไหมครับ ได้ลบ5ส่วน2อมิวส่วนดีอานะครับซึ่งได้อัลฟาเป็นลบเหมือนที่คิดไวไหมครับเหมือนกับที่คิดไว้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าไอเอฟเนี่ยมันต้านการหมุนนะมันต้านการหมุนเพราะฉะนั้นไอลูกโบลิ่งอันนี้มันควรที่จะหมุนช้าลงนะมันควรที่จะหมุนช้าลงก็คือมีทิศอัลฟาเนี่ยมีทิศต,ตรงข้ามกับโอเมกานะคือมันหมุนในทิศพุ่งเข้าใช่ไหมแต่ว่าไอตัวอัลฟาเนี่ยมันทิศพุ่งออกมันต้านการหมุนมันก็เลยเป็นเป็นลบเพราะฉะนั้น ลูกโบลิิงอันนี้มันต้องหมุนช้าลงแน่นอนโอเคไหมครับต่อมานะครับผมก็จะมาหาเวลานะผมขอกําหนดอันนี้แล้วกันนะครับผมขอกําหนดตรงนี้ขอรบทิ้งแป๊บหนึ่งนะครับผมขอกําหนดให้เวลาทีนี่นะครับเป็นเวลานะครับเวลาที่โบลิิงเนี่ยมันกลิ้งเพียอย่างเดียวไม่มีการถลาย เวลาที่ทําให้มวลนะครับกลิ้งโดยไม่ถลายเขแม้ไหมผมกาหนดให้ไอตัวแปทีผมนะเป็นเวลาที่ทําให้มวลกลิ้งโดยไม่ถาลายผมก็ลองมาดูเรื่องการกลิ้งก่อนตอนนีเ้เราก็จะใช้สูตรนี้แล้วกันนะครับม,มันก็เหมือนกับ v เท่ากับ u บวก a T นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการกลิ้งเนี่ยเราก็จะแปลงล่าง v เป็นโอเมกาเท่ากับโอเมกาศูบวก a ก็เป็นอัลฟาทโอเคไหมครับเราเราทราบอะไรบ้างเราทราบไอตัวโอเมกาศนย์ 0, ใช่ไหมเพราะโจทย์เขาให้มาความเร็วตอนเริ่มต้นนะครับนั้นโอเมกาผมเท <c oughs> ่ากับโอเมกาศย์คือ 3v มศส่วนด้วย R นะครับอันนี้โจทย์ให้มานะครับบวกกับ อัลฟาอัลฟาเพิ่งหามานะครับอัลฟาคือลบห้าส่วนสองนะครับมิวจีส่วนดีอานะครับคูณกับทีนะอันนี้ผมเขียนให้สมการนี้เป็นสมการที่สามอันนี้เป็นสมการที่สี่ถูกไหมอันนี้แทนค่าเข้าไปแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันเขาบอกว่ามันเอทีเนี่ยมันเป็นเวลาที่ทําให้มันกลิ้งนะครับโดยไม่มีการถลายถูกไหมครับดังนั้นนะครับที่ตำแหน่งนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าอะไรครับ V จะต้องเท่ากับอะไรครับโอเมก้าถูกไหมก็คือที่เวลา t ที่เรากําหนดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะมีแต่การกลิ้งโดยไม่มีการถลายเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่เวลา t เนี่ยเราจะพบว่า V จะต้องเท่ากับโอเมก้าโดยที่เราทราบแล้วนะครับว่าโอเมกาของเราเนี่ยมันเป็นไปตามสมการที่4นะคือเราได้โอเมกาละ เพราะฉะนั้นเราก็จะไปหา v ต่อว่าที่เวลา t เนี่ยที่มันมีการกลิ้งโดยไม่ถลายเนี่ย v มันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถหา v ได้จากสมการอะไรครับ v ก็จะเท่ากับ u บวก a t ถูกไหม u บวก a t แต่ทีนี้ u เราทราบหรือ,อยังครับ u เราทราบแล้วนะครับจากโจทย์ที่กําหนดให้ว่า u เท่ากับ v 0ส่วน a เนี่ยก็คือเป็นไปตามสมการที่2ใช่ไหมครับ a ก็คือเท่ากับ m คูณกับ g เท่ากับมิลคูณกับ g นะแล้วก็คูณกับ t ไอสมการนี้นะครับผมให้สมการ v เท่ากับโอเมก้าเนี่ยเป็นสมการที่5แล้วกันนะครับไอสมการ v เท่ากับ v ศูนย์บวกมิจีทีตรงนี้ผมให้เป็นสมการที่6นะครับผมแทนสมการที่4กับสมการที่6ไปในสมการที่5นะครับนี่เขียนหมการให้ชัดๆแทนสมการที่4นะครับกับ สมการที่6นะครับในสมการที่5เราก็จะได้ว่าอะไรครับา v ของเราอา่แทนค่าเข้าไปครับา v ของเราเท่ากับ V0 ศูนบวกมิวจี T, นะครับเท่ากับอะไรครับสมการโอเมกา้านะครับผมใส่วงเล็บไว้ก่อนนะวงเล็บโอเมก้าของผมมันก็คือตัวนี้นะครับผม Copy ปีมาเลยแล้วกันนะครับฮึบ นะครับอันนี้คือโอเมก้านะครับแล้วก็ทั้งหมดคูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับ R ใช่ไหมคูณอยู่กับ R อ่าอะไรตัดกันได้บ้างอ่าแน่นอนนะครับที่มันตัดกันได้ก็ R ตัดกันนะ R ตัดกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอสามวีศูนย์ใช่ไหมครับผมอ่ย้ายข้างนะครับย้ายข้างสมการไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็น5้าส่วนสองมิลจี นะครับคูณกับ t ย้ายไปบวกนะครับ5ส่วน2บวกกับ1นะครับก็กลายเป็น7ส่วน2อนะครับย้ายข้างสมการไปนะก็กลายเป็น7ส่วน2มิวจีทีนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ก็คือเป็น3 v มีศลบไปอีกเท่าไหร่ครับอ่า3มีศลบไปอีก v 0ูย์ก็เลยเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2v 0ศย์ถูกไหมครับอ่าอ่า เพราะฉะนั้นผมก็สามารถหา t ได mm. okay. so ้นะครับ t ของผมที่หามาได้น่ยก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ4่ส่วน7ใช่ไหมครับ4.7วน7 v 0ส่วน m g นะครับ7 v 0ส่วน m g เพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบที่1ละได้คำตอบของเวลานะครับที่มันทำให้วัตถุของเราเนี่ยมีแต่เพียงการกลิ้งอย่างเดียวนะครับโดยไม่มีการถลายนะครับต่อมานะครับผมก็จะไปหาอีกว่า ไอ้ที่เวลาเนี้ยที่เวลาเนี้ยมันกลิ้งไปได้เป็นระยะทางนะครับาการกระจัดนะครับเชิงเส้นเนี่ยนะเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่เราก็ไปแทนในสูตรไหนดีครับถ้าใครนึกออกนะครับเราก็ควรที่จะไปแทนในสมการที่ดีกว่านะา S นะครับใช้สีแล้วกันนะใช้สีม่วง S เท่ากับ U T บวกเศษ1ส่วน2 a ทกำลังสองนะครับเพราะว่าเราทราบ u แล้วนะครับคือ v 0ศย์ทราบ a แล้วนะครับก็คือมิีนะครับ t ก็ทราบแล้วเอาไปแทนค่าเข้าไปก็สามารถหา S ออกมาได้โอเคไหมครับอ่าเราก็ลองแทนนะลองแทนเข้าไปนะแทนผมเขียนอย่างนี้แล้วกันนะจะได้ปึ๊บอ่าเอา t แทนเข้าไปในนี้นะครับแทนเข้าไปในนี้ a ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ A อตัวนี้ก็คือมิลจีนะครับแล้วก็ u ตัวนี้คืออะไรครับคือ V0 นะแทนตัวเลขเข้าไปนะครับแล้วเราก็ลองคิดเลขดูนะครับลองคิดเลขดูถ้าใครคิดเลขได้แล้วเนี่ยนะเราก็จะพบว่าเอชของเราเนี่ยมันก็ควรจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ36มสส่วนสีเานะครับนะลองไปคิดเลขดูนะ36มสส่วนสีกาศนย์กลังสอง ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยมิวจีเคไหมครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนั่นหมายความว่าที่เวลาเท่านี้ทีเท่ากับเท่านี้นะครับอ่าสี่ 0, ส่วนเจ็ดวีส่วนส่วนมิวจีเนี่ยวัตถุจะมีการกลิ้งเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอ่อโบลิ่งเนี่ยนะมันก็คือเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่านี้นะครับแต่ถามว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้เราพบว่าความเร่งเนี่ย เชิงเส้นมันเป็นบวกถูกไหมแสดงว่าความเร็วเชิงเส้นมันเพิ่มขึ้นๆๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยออผลของการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของแรงเสียดทานจะเป็นยังไงครับมันก็จะสลับไปจะสลับไปในทิศต,ต,ต้านการเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือมีทิศไปทางซ้ายนั่นเองนะครับคราวนี้มันก็คือจะทําให้เคลื่อนที่ช้าลงความเร่งเชิงเส้นก็จะติดลบนะครับแต่ว่ามันก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับมันก็จะเกิด แรงสเสียดทานก็จะมีทิศกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเหตุการณ์แรกนะครับที่มันจะมีการกลิ้งโดยไม่ไม่ไม่ถลายซึ่งมันจะเกิดแค่แป๊บเดียวโอเคไหมครับที่เวลาเท่านี้แล้วก็เคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็ขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจดูขอบคุณครับ